รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 4:30 นแล้ววันนี้นะครับผมขอพาสายหวานนะครับมาชิมกาแฟเก๋ๆนะครับหรือว่าเบเกอรี่อร่อยๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศสไตล์เม็กซิโกนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกกับเราว่าตั้งใจดีไซน์ร้านนะครับให้มีสไตล์โมเดิร์นผสมมินิมอลให้มีกลิ่นอายนะครับของทะเลทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอยู่มากในนิวเม็กซิโกนะครับอย่างโลโก้ของร้านนะครับก็มีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับภูเขาและก็เนินทรายนั่นเองครับผมแนะนำเลยนะฮะที่นี่นอกจากร้านจะสวยมากๆแล้วนะครับทั้งเครื่องดื่มและก็ขนมของเขานี่จัดเต็มจริงๆครับขอเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มถ้วยนี้นะครับพัมกินสไปซ์ลาเต้ครับหลักๆก็คือจะเป็นฟักทองนะครับที่เขาจะมาทำเป็นซอสก่อนแล้วก็จะมีใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปเป็นเครื่องดื่มสไตล์แบบของชาวอเมริกันเลยนะครับก่อนที่เราจะดื่มด่ำเข้าไปก็เอาอบเชยเข้าไปคนนิดนึงโอ้มันหอมกลิ่นอบเชยมากๆนะฮะอันนี้เย็นๆหวานๆกำลังดีไม่ได้หวานมากด้วยนะครับแล้วก็พอมันมีความเป็นลาเต้อ่ะมันจะมีความเป็นนมเยอะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มเย็นๆที่กินง่ายผมว่าโดนใจครับมาต่อที่เมนูของหวานเป็นฟลาเรสช็อกโกแลตเค้กนะครับก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใส่แป้งสาลีนะครับมันจะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากๆครับเนื้อแน่นจริงๆครับบอกได้เลยว่าเค้กอันนี้มันเหมือนแทบจะเป็นช็อกโกแลตไปแล้วนะฮะคือมันเข้มข้นมากๆคนที่ชอบทานช็อกโกแลตเนี่ยจะได้เต็มอิ่มเต็มคำกับรสชาติของช็อกโกแลตจริงๆฮะอันนี้สุดยอดจริงๆอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้น่ากินมากๆเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นชีสเค้กนะครับเสิร์ฟกับตัวสตรอเบอรี่ซอสนะครับคือปกติเนี่ยชีสเค้กของคนไทยที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จะแบบกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กินเบาๆแต่ที่เป็นของอเมริกันจริงๆนะฮะแบบนี้มันเหมือนเขาใส่ชีสไม่ยั้งอย่างนี้ดูครับผมคือมันมีความแน่นมีความเข้มข้นพอกินเข้าไปปุ๊บตัวชีสเข้มข้นหอมแล้วปุ๊บมาเจอซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวตัดเข้าไปรสชาติของเขาทำมาได้กลมกล่อมมากๆครับสุดยอดมากครับเมนูสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูชูโรเค้กนะครับหลักๆเลยนะฮะก็คือจะเป็นเค้กที่เนื้อแน่นๆแล้วก็จะมีกลิ่นของตัวอบเชยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีโรยน้ำตาลมีอบเชยนะครับในเนื้อด้วยก็จะมีตัวคาราเมลด้วยแล้วก็ก่อนรับประทานนะฮะเราก็จะมีซอสราดต้องบอกเลยนะครับว่าตัวชูโรเค้กนะครับคือข้างในเนื้อเนี่ยมันมีความฉ่ำอยู่แล้วก็มันมีกลิ่นของซินนามอนหรืออบเชยเนี่ยอบอวลอยู่เรียกได้ว่าอร่อยทีเดียวเชียวนะฮะกับเมนูชูโรเค้กนะครับสำหรับร้านลาเมซ่าคอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท68ครับถ้ารู้พิกัดแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเครปสตรอเบอรี่มาฝากกันนะครับจะมีขั้นตอนการทำและเคล็ดลับการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาอร่อยกับเครปสตรอเบอรี่นะครับที่นุ่มนวลแล้วก็หอมหอมชวนรับประทานมากเคล็ดลับความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่การใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนนั่นเองครับวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมด้วยกระชอนจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ก่อนนะครับนำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนๆผ่าน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียม
ียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดวิธีทำไส้ครีมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้ครับเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทคนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูเข้าด้วยกันวางแป้งเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยไส้ครีมบางๆวางสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นชิ้นให้ทั่ววางแป้งเครปอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามโรยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าแช่เย็นจนเครปเค้กทรงตัวดีนะครับพร้อมเสิร์ฟกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูฟอกคาเซียมะเขือเทศมาฝากกันค่ะวิธีทำฟอกคาเซียมะเขือเทศใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายโรสแมรี่แห้งพริกไทยดำบุบหยาเปิดเครื่องนวดส่วนผสมจนเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งโดออกเป็น2ส่วนใช้มือคลึงแป้งโดจนเนียนพักไว้15นาทีเตรียมไว้รีดแป้งโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่าทาน้ำมันมะกอกลงบนหน้าแป้งโดที่ขึ้นเป็น2เท่าแล้วเรียงมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งให้สวยงามโรยโรสแมรี่สดและโรสแมรี่แห้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีตัดฟอกคาเซียมะเขือเทศเป็นชิ้นตามชอบจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูฟอกคาเซียมะเขือเทศแค่มีผลิตภัณฑ์ TFMติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมเมนูบัวลอยช่อม่วงนะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นตำรับขนมไทยที่อร่อยแล้วก็หาทานยากนะครับ